สาวน้อยจากทางบ้านที่จะมาเรียกรอยยิ้มจากคนทั้งประเทศชื่อนางสาวถาปณีปินทรายมูลนะคะชื่อเล่นชื่อเนยค่ะพี่เท่งลองสั่งงานดิพี่เท่งไปเทปูนตรงนั้นสิคะได้ครับเฮ้ยทำไมมันง่ายจังอ่ะกับหลากหลายโจทย์เพลงที่ต้องเผชิญสงสัยเธอสึกเอาใจฉันด้วยคำว่า you love me โอเคนะคะนะคะเจอกันสักแป๊บนึงโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่เจอกันมาตั้งนานฉันอยากรู้วันไหนฉันสวยขึ้นมาเธอนั้นนะจะเรียกฉันว่าอะไรพี่ไม่ดูพี่ลูกน้องบ้างเหรอดูทำไม แค่ฟังเสียงก็ชื่นใจแล้วความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นคือในการร้องเพลงก็คือร้องยังไงส่งให้ถึงผู้ฟังได้แต่อย่างน้องเนยอะฟังแล้วไม่ช้ำมันจะแข็งตรงที่ภาษากายหนูยังไม่ออกเลยมันจะมีปัญหาตรงนั้นอะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการร้องดูแล้วในครั้งนี้เธอจะสามารถผ่านศิลปินคนที่9ไปได้หรือไม่จะสามารถผ่านไปได้ไกลขนาดไหนตามเธอไปพร้อมกันครับในครั้งที่แล้วน้องเนยก็ได้ฟีเจอริ่งกับน้องอ้ายศิลปินคนที่8ของเรามาได้และศิลปินคนที่9ของน้องเนยก็คือคุณมิ้นที่มากับบทเพลงครั้งหนึ่งไม่ถึงตายที่ต้องสื่ออารมณ์ของคนอกหักออกมาเป็นอย่างมากแล้วแบบนี้น้องเนยจะทำออกมาได้ดีหรือไม่จะสื่อสารอารมณ์ได้ดีขนาดไหนไปรับชมกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เจอมิ้นนานมากเลยนะคะโอ้ค่ะพี่ซีครับสวัสดีครับครั้งหนึ่งไม่ถึงตายเพลงนี้ของวงเคลียร์ให้มิ้นพูดถึงเพลงนี้หน่อยว่าสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในเพลงนี้คืออะไรคะมิ้นว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ใช้อารมณ์เยอะแล้วก็ใช้หนักเบาเข้ามาช่วยในการทำให้เพลงมันน่าสนใจมากขึ้นครับแต่ละท่อนเนี่ยมันเป็นเพลงที่ต้องคอยไปซ้อมแยกประโยคอะซ้อมจนเราชินกับโน้ตที่มันขึ้นลงขึ้นลงต่างๆมันมีความแตกต่างเวลาโลขึ้นลดลงนะแต่พี่เชื่อว่าเนยน่าจะฝึกแบบเดียวกันแต่ว่าณเวลาที่เรามาอยู่ออนสเตจแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่พี่ว่าจะช่วยเนยได้ก็คือให้คิดว่านี่เป็นเพลงสุดท้ายที่จะร้องบนโลกใบนี้นี่เป็นเพลงสุดท้ายแล้วมิ้นกำลังจะบอกว่าเราจะกำลังจะตายเหรอน้องมิ้นบอกว่าให้ร้องเพลงนี้เหมือนเป็นเพลงสุดท้ายใช่มิ้นเชื่อว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะใส่ทุกอย่างที่เรามีใส่ความรู้สึกใส่พลังอยู่กับเวลาที่เราร้องอยู่กับทุกๆประโยคอยู่กับความรู้สึกทั้งหมดจริงๆไม่ต้องไปแคร์ว่าสุดท้ายมันจะออกมาดีไม่ดีคนจะชอบไม่ชอบไม่เพอร์เฟกต์ไม่เป็นไรแหมคุณผู้ชมฮะการร้องเพลงมันคืองานศิลปะนะมันคือความละเอียดอ่อนจริงๆเอางี้มันไม่ใช่การที่อยู่ๆเอามันมีโน้ตเพลงแล้วเราก็ร้องตามมันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆใช่ค่ะแล้วมิ้นก็เอ่ยปากไว้ก่อนเลยเพราะเผื่อว่ามิ้นเพี้ยนเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับแม่ศิลปินคนที่9นะครับคุณมิ้นนะครับกับเพลงนี้ครั้งหนึ่งไม่ถึงตายเอาล่ะน้องเนยคะถ้าไม่มั่นใจเนื้อสามารถขอดูเนื้อเพลงจากทางรายการได้แต่ต้องแลกมากับการถูกคะแนน1คะแนนเพราะฉะนั้นจะดูหรือไม่ดูครับดูเลือกไม่ดูค่ะไม่ดูครับเอาล่ะถามนักร้องจากทางบ้านแล้วถามศิลปินดูหรือไม่ดูดูไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้โอเคเลยอ่ะให้กำลังใจทั้งสองท่านด้วยนะครับและนี่คือศิลปินคนที่9คุณมิ้นท์มิ้นทิตากับเพลงนี้ครับครั้งหนึ่งไม่ถึงตายครับเชิญครับมากี่ครั้งที่เธอทำผิดสัญญาครั้งที่ร้อยและครั้งที่ล้านก็ยอมเข้าใจโง่ที่ทนอยู่แต่มันรักจึงยอมให้อภัยเพราะว่ารักไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้เรื่องราวฉันยังยอมให้เธอก็ยิ่งได้ใจทุกคราวครั้งที่เท่าไรที่ต้องร้องไห้ทั้งคืนอยู่กับรักที่เป็นแค่ได้บางๆ
แต่ทนไว้ก็เจ็บอยู่กับรักที่รอให้ถึงเวลาจบไปอย่างเชื่องช้านับวันที่ได้จะขาดนับวันที่เธอลาจากฉันไปทำร้ายมันไม่ถึงตายเคยได้ยินว่าช้ำแค่ไหนก็ยังหายใจฉันก็ทนอยู่แต่ก็เหมือนคนตายทั้งเป็นอยู่กับรักที่เป็นแค่ได้บางบางที่เดินอยู่บนนั้นกลับตัวก็ไม่ทันจะพลังก็ตายแต่ทนไว้ก็เจ็บอยู่กับรักที่รอถึงเวลาจบไปอย่างเชื่องช้านับวันที่ได้จะขาดนับวันที่เธอลาจากฉันไปแค่ครั้งหนึ่งของลงไปขนาดไหนน้องเนยเก่งมากน้องมีเสียงที่หวานเพราะแล้วก็พิชโน้ตดีมากแต่ก็เนี่ยแหละอย่างเดียวเลยที่ต้องพัฒนาไปเขาเรียกว่าเป็นเรื่องจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของจริตอะเนาะมินว่านะจริงๆมันจะค่อยๆมาตามวัยเชื่อพี่เพราะนั้นพอถึงจุดนึงก็จะเริ่มมีอารมณ์ความเข้าใจในเพลงมากขึ้นครับเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยเนาะเหมือนสกิลมีอยู่แล้วประสบการณ์การเดินทางต่างๆของเราในโลกใบนี้มันก็จะทำให้เราเข้าใจในเนื้อหาของเพลงนั้นเองนะครับเอาล่ะมาฟังคณะกรรมการบ้างคนเมืองเปิ้นก็จะฮ้องว่าเหมาะขนาดจัดนักมีจัดนักด้วยนะอันนี้มีจัดนักมีจัดนักด้วยแปลของเนื้อแปลให้เขาฟังหน่อยเหมาะขนาดจัดนักแปลว่าจัดนักว่าอะไรแปลว่าเยอะขึ้นไปอีกอะค่ะเหมาะขนาดจัดนักคุณเปิด Google เอาหรือว่าอะไรไม่เปิดผมพูดได้อย่าด่าเป็นภาษาเหนือผมฟังออกอ๋อพี่พูดได้ทุกภาษาในภาคในเมืองไทยทุกภาษาพูดได้หมดเลยพูดได้ไม่หมดแต่ฟังออกหมดพูดได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมาะขนาดจัดนักก็คือมากกว่าเพลงเมื่อกี้อีกมันดีจริงๆอย่างที่น้องมิ้นว่าเนี่ยพิชดีมากโอเคกว่าทุกเพลงเอางี้ดีกว่าถ้าไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะเนี่ยค่อนข้างดีมากดีเยอะดีเยิ้มจัดอะไรนะจัดอะไรนะเหมาะขนาดจัดนักจัดนักจัดนักเหมาะขนาดจัดนักขอบคุณพี่เท่กับพี่หนูครับเมื่อกี้เนี่ยยังมีแค่คำว่าเหมาะขนาดที่ยังได้9แต่ครั้งเนี้ยถ้าเหมาะขนาดจ้านนักเข้าไปอีกเนี่ยอาจจะแจ็คพอตได้30คะแนนเต็มก็ได้ถ้าได้30คะแนนเต็มจาก 5,000 เป็น 50,000 รอบนี้นะครับจะได้เงินรางวัลสะสมไปเลยรวมของเดิมด้วยนะครับเป็น 90,000 บาททันทีเอาละครับขอให้โชคดีครับขออุปกรณ์ให้กับน้องมินด้วยครับเอาละครับผมจะเริ่มต้นที่ศิลปินของเราก่อนนะครับมาลุ้นพร้อมกันว่าน้องมินจะให้กี่คะแนนครับขอให้ได้อย่างน้อย8คะแนนขึ้นไปนะฮะขอให้ได้8คะแนนขึ้นไปและน้องมิ้นให้10คะแนนเอาอีกแล้วโอ้ยมาบ่อยจังเลยเว้ยเอาละให้10คะแนนอีกแล้วคุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งนะฮะรอบนี้มีสิทธิ์ลุ้นแจ็คพอตแตกนะครับถ้าได้30คะแนนเต็มจากคณะกรรมการของเราทุกท่านนั้นหมายความว่ารอบนี้จะได้10เท่าทันทีนะฮะขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีขอให้โชคดีเลยนะครับเอาล่ะมาที่พี่เท่งกันบ้างนะครับมาลุ้นพร้อมกันคุณผู้ชมครับต้อง10คะแนนเท่านั้นนะครับและพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับขอให้ได้10คะแนนนะ
ขอได้10คะแนนนะครับและพี่เท่งให้10คะแนนเอาอีกแล้วโอ้ยได้ไป20คะแนนแล้วนะคุณผู้ชมครับได้ไป20คะแนนแล้วต้องมาลุ้นกันที่พี่หนูเอาล่ะชาวบ้านนะฮะแล้วคุณผู้ชมสาบแช่งคุณแน่นอนนะฮะบอกกันตรงๆเลยแบบนี้เลยคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งถ้าได้10คะแนนจากพี่หนูรอบนี้จาก 5,000 เป็น 50,000 บาททันทีเพราะฉะนั้นเงินรางวัลสะสมจะเป็น 90,000 บาททันทีพี่หนูจะให้กี่คะแนนครับขอให้ได้10คะแนนนะฮะขอให้ได้10คะแนนนะครับขอให้ได้10คะแนนนะฮะใช่อะไรซิมกันด้วยจัดพอร์ตโอ้ยมีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่แม่น้องทำได้แล้วนะน้องทำแจ็คพอตแตกจะเอาตังค์ไปช่วยแม่นะโอ้น่ารักมากเลยทีเดียวนะฮะผู้ชมเกมยังไม่จบนะไม่ใช่ว่าแจ็คพอตแตกก็เลิกดูนะยังไม่จบนะฮะเพราะฉะนั้นรอบนี้ได้10เท่ารวมของเดิมเป็น 90,000 บาทดีใจด้วยดีใจด้วยจริงจะฟังจากคอมเมนต์ก็รู้แล้วไม่มีติตรงไหนเลยใช่ไหมล่ะไม่มีติเทียบกับเพลงอื่นๆอย่างที่บอกเพลงอื่นก็ได้9แล้ว9บวกอยู่แล้วแล้วเพลงนี้มันทำดีกว่า9บวกมันก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก10ขอบคุณพี่เท่งแล้วก็พี่หนูครับอีก1คนที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องถามน้องมิ้นนะคะค่ะให้10คะแนนเหมือนกันเพราะอะไรคะน้องทำได้ดีจริงๆค่ะมิ้นรู้สึกว่าตั้งแต่นั่งฟังอยู่ข้างหลังแล้วทั้ง2เพลงที่ผ่านมามิ้นยังรู้สึกโอ้เก่งจังเลยเด็กสมัยนี้เก่งจังเลยนอกจากนับถือในความสามารถที่ทำได้ดีในวัยเท่านี้แล้วนับถือใจที่เขาตั้งใจเขามีเป้าหมายแล้วเขาก็ซ้อมมาอย่างดีเพราะนั้นเหมาะสมแล้วต้องได้10คะแนนก่อนหน่อยก่อนหน่อยโอ้ร้องโหนะมีอะไรอยากจะพูดกับพี่ๆเขาไหมคะทั้งคณะกรรมการทั้งสองท่านรวมทั้งพี่มิ้นด้วยมีอะไรอยากจะบอกไหมค่ะก็ขอบคุณพี่หนูแล้วก็พี่เทงมากนะคะที่ขอให้คำแนะนำหนูหนูก็พยายามปรับมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะเอาไปใช้ต่อไปเรื่อยๆค่ะสำหรับเพลงต่อไปแล้วพี่มิ้นล่ะครับพี่มิ้นคือต้องขอบคุณมากๆเพราะพี่มิ้นคอยซัพพอร์ตเรื่องอารมณ์แล้วก็เรื่องร้องเป็นอย่างดีเลยขอบคุณมากนะคะน่ารักมากเลยนะฮะเอาละน่ารักมากเลยครับเมื่อกี้พูดถึงพี่มิ้นไปแล้วพูดถึงเดี๋ยวฮะอะไรอ่ะอะไรกอดพ่อเลยพูดว่าไงนะเหมือนกอดพ่อเลยเหมือนกอดพ่อเลยไปไปเอออันนี้จะเหมือนกอดอะไรทำไมก้นเหนือก้นเหนือพ่อหนูชอบพี่หนูมากเลยชอบพี่หนูมากไม่ฟอชอบฟังก่อนนะฟังก่อนนะพอเดินมาปุ๊บหนูพูดอะไรนะพ่อหนูชอบพี่หนูมากพ่อเขาชอบพี่เอาไม่เป็นไรไงพ่อเขาชอบแม่เขาชอบเขาก็ชอบได้อันเนยพ่อพาลุงมาลูกดีมากลูกเนยเรียกว่าอยู่เป็นลูกเพราะว่าเป็นไงกอดพี่หนูแล้วรู้สึกไงเหมือนพ่อเหมือนกันค่ะเหมือนพ่อเลยมิ้นโอ้ยอะไรหนาเนี่ยพอแล้วมั้งโอ้โหกักอะตายแล้วโอ้ยเอาละครับขอบคุณน้องมิ้นครับที่มาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะเลยขอบคุณนะคะบอกเลยว่าช็อกมากๆค่ะเพราะว่าเพลงนี้แจ็คพอตแตกค่ะกดดันมากเพราะเนยไม่ได้ซ้อมเลยต้องขอบคุณคำพูดพี่มิ้นเลยนะคะที่บอกว่าคิดว่าร้องเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายก็เลยทำให้เนยมีกำลังใจที่จะร้องฮึดสู้ทำให้เต็มที่ขอบคุณพี่มิ้นมากค่ะสุดยอดไปเลยครับน้องเนยสื่ออารมณ์ของเพลงออกมาจนแจ็คพอตของเราก็แตกอีกครั้ง
ดูจากคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านชอบอารมณ์ของเพลงที่น้องเนยได้สื่อออกมาให้พวกเราทุกคนได้เห็นกันและศิลปินชุดใหม่ของน้องเนยจะเป็นใครบ้างชมกันต่อช่วงหน้าครับโอเล่รีเจเนอริส